คือมันไม่ได้เรื่องผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่แปลว่าคุณกำลังเอาเรื่องอันนี้มาเล่นงานทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าก็ทำกับผมแบบที่ประชาชนคนหนึ่งสมควรจะได้รับจากกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานสภาคนที่1โพสต์ภาพคราฟต์เบียร์ลงสื่อโซเชียลต่อมานายปฏิพัฒน์ได้กล่าวถึงกรณีดราม่าการโพสต์รูปคราฟต์เบียร์ว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเห็นถึงการนำเสนอเรื่องราวบางอย่างก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหากเราย้อนไปดูกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมาตรา32ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเข้าข่ายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เพิ่งมามีเมื่อตอนปี2551ก่อนหน้านี้ก็มีโฆษณากันตามทีวีและสื่อต่างๆได้หมดเมื่อเรารู้ว่าการทำสุราชุมชนหรือการทำคราฟต์เบียร์ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับจังหวัดนั้นๆได้แต่เรากลับปิดกั้นการโฆษณาแล้วบอกว่าเรื่องนี้จะต้องนำมาสู่การติดคุกหรือโดนค่าปรับถึง 500,000 บาททำให้ผู้ผลิตไม่กล้าที่จะโฆษณาทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถโฆษณาได้เลยตรงกันข้ามเรากลับเห็นโลโก้โฆษณาสุราเจ้าใหญ่ทั่วทั้งเมืองแต่ก็เลี่ยงบาลีไปเป็นการขายน้ำโซดาขายน้ำแร่บ้างผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่สังคมจะได้มาตั้งคำถามกันเกี่ยวกับความชอบธรรมของมาตรา32และยิ่งปลุกกระแสโซเชียลหลังนายปฏิพัฒน์ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของนายสรยุทธสุทัศนจินดาซึ่งคำสัมภาษณ์ดังกล่าวหลายคนมองว่าขาดวุฒิภาวะอย่างหนักล่าสุดนายเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญและยังเป็นหมอพื้นบ้านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเห็นท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติโพสต์แบบนี้แล้วก็เกิดข้อสงสัยข้อแรกท่านเป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนท่านไม่ทราบว่ามีกฎหมายควบคุมสุราหรือท่านทราบดีผมเชื่อว่าท่านทราบดีแต่ท่านจงใจฝ่าฝืนและแสดงออกต่อสาธารณชนท่านคงมีจุดมุ่งหมายบางอย่างจึงได้ทำอย่างนี้โดยไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนายเดชาระบุต่อว่าเรื่องกฎหมายผมไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่เพราะมีคนออกมาพูดเรื่องนี้กันมากแล้วแต่ผมติดใจตรงที่ท่านโพสต์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมอะไรทั้งสิ้นผมไม่เห็นด้วยไม่แน่ใจว่าคุณหมอสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์รู้ความหมายของคำว่าศีลธรรมดีหรือไม่ถ้าเข้าใจศีลธรรมดีก็จะไม่โพสต์ว่าเรื่องที่ทำไม่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องยกมาทั้งเรื่องศีลธรรมก็ได้ยกมาแค่ศีลอย่างเดียวก็พอแค่ศีล5ที่เป็นเบื้องต้นศีลข้อที่5สุราเมรยมัชฌะปมาการงดเว้นดื่มสุราซึ่งเป็นเหล้ากลั่นและเมรัยซึ่งเป็นเหล้าหมักคุณหมอแนะนำเชิญชวนให้อุดหนุนคราฟต์เบียร์ซึ่งเป็นเหล้าหมักก็เกี่ยวข้องกับศีลข้อ5ชัดๆนับว่าคุณหมอทำผิดทั้งทางโลกกฎหมายและทางธรรมศีล5ไปพร้อมกันเลยนายเดชาระบุอีกว่าเรื่องทางกฎหมายคุณหมอคงมีนักกฎหมายอยู่ในพรรคมากมายอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงแต่เรื่องศีลธรรมในพรรคของคุณหมอคงหาที่ปรึกษาได้ยากผมจึงอยากแนะนำให้คุณหมอน่าจะไปปรึกษาพระพยอมกัลยาโนเพราะท่านชื่นชมหัวหน้าพรรคก้าวไกลและท่านมีความรู้ด้านศีลธรรมเกี่ยวกับเหล้าทั้งสุราเมรัยดีเป็นพิเศษพระพยอมเคยเทศนาอบรมคนไทยเกี่ยวกับเรื่องสุราเอาไว้ว่าหมานั้นฉลาดกว่าคนบางคนเพราะหมาไม่กินเหล้าแต่คนบางคนกินเหล้าจึงโง่กว่าหมาผมขอขยายความพระพยอมอีกหน่อยว่าหมานั้นนอกจากไม่กินเหล้าแล้วยังไม่ส่งเสริมชักจูงให้คนกินเหล้าอีกด้วยเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง